วันประเด็นที่มีผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นการฉีดของซีโนแวคแล้วต่อมาเกิดอาการคล้ายกับเป็นอัมพฤกษ์เช้าวันนี้ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์เทรวัฒเหมะจุธาคนที่เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ก็ได้โพสต์อีกทั้งหนึ่งโดยระบุบอกว่าน่าจะเกิดจากสิ่งปนเปื้อนขณะที่เตรียมหรือการบรรจุขวดได้มีการติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตถึงความผิดปกตินี้ ดังนั้นหลังจากฉีดค่ะต้องดูอาการ30นาทีแล้วก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก24ชั่วโมงด้วยคุณหมอเทรวัตบอกนะคะเดี๋ยวจะมีการติดต่อไปที่บริษัทผู้ผลิตแล้วแจ้งให้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิด